สวัสดีครับผมครูทามสอนทามออนไลน์เอ็กซ์เพิร์ทครับผมคลิปนี้นะครับจะมาบอกถึงหนึ่งไอเดียนะครับผมในการที่จะทำให้คนนะครับเห็นโพสต์ของคุณใน Facebook ของคุณนะครับผมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ขายของทาง Facebook นะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่แนะนำให้ขายทาง Facebook นะครับผมให้ขายทางเพจจะดีกว่านะครับเพราะว่า Facebook จำกัดคนแค่ 5,000 คนนะครับผมโอเคหนึ่งไอเดียนั้นก็คือนะครับคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในเฟซของคุณนะครับผมการมีปฏิสัมพันธ์ทำได้อย่างไรบ้างนะครับ1ครับไปคอมเมนต์เขานะครับผมไปคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ของเขาไปกดไลค์ทุกไลค์ของเขานะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับวันเกิดคุณก็ต้องไปอวยพรเขานะครับผมไปอวยพรสวัสดีมีความสุขมากๆนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับผมและที่สำคัญครับมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีมากขึ้นเมื่อคุณเข้าไปแชทส่วนตัวกับเขาทักทายก็กินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่งานยุ่งไหมแค่แชทแม่งทุกคนเลยนะ 5,000 คนก็แชทแม่ง 5,000 คนเลยนะนี่แหละครับมันจะทำให้ Facebook จับความสัมพันธ์นะครับผมว่าคุณมีความสัมพันธ์กับเพื่อนของคุณยังไงนะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณโพสต์ไลน์ไปเพื่อนของคุณจะเห็นคนของคุณโพสต์ของคุณเป็นอันดับแรกไม่เชื่อลองทำพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ